ื่อสักครู่ที่คุณอดิศรให้สัมภาษณ์ได้ยินเสียงออดไหมฮะกดเรียกเข้าไปว่ากำลังจะต้องโหวตแล้วนั่นคือที่สภานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสภาวันที่2แล้วที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วันที่2นี้เข้มข้นขึ้นหรือไม่อย่างไรภาพรวมบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างไปอัปเดตสดๆกับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วนะครับคุณวรภัทรภัทยากุลครับคุณบุ๊กเชิญครับสำหรับบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภานะครับก็มีการติดตามคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีการนำเสนอออกมานะครับบรรยากาศที่นั่นก็เรียกได้ว่าชื่นมื่นเป็นอย่างดีโดยเฉพาะส.ส.ฝั่งรัฐบาลนะครับขณะที่การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568อะไรช่วงบ่ายอยู่ที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ครับก่อนอื่นไปดูบรรยากาศภายในห้องประชุมหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีส.ส.ฝั่งรัฐบาลต่างพากันแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีหน้าใหม่นะครับเช่นนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชูศักดิ์สุรินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับขณะที่อดีตรัฐมนตรีฝั่งพรรคเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็หันมาทักทายกับสื่อมวลชนนะครับทำมืออย่างที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ความรักและร่วมมือกันแน่ร่วมด้วยการถ่ายภาพนะครับโดยทั้งคู่ก็กอดคอกันขณะที่นายแพทย์ชนน่านทำท่าชู2นิ้วด้วยครับและช่วงหนึ่งของการประชุมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งได้เดินไปหานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงที่นั่งเลยนะครับของพรรคภูมิใจไทยจากนั้นก็มีการถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็พูดคุยกันสักครู่หนึ่งครับนี่เป็นบรรยากาศของการติดตามข่าวรายชื่อคณะรัฐมนตรีหลังจากที่ออกมาในห้องประชุมรัฐสภานะครับห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาครับส่วนการอภิปรายยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องอย่างว่าที่ร้อยตรีสมชาติเดชถาวรเจริญส.ส.พรรคประชาชนได้มีการอภิปรายถึงความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับโดยยกตัวอย่างปัญหาน้ำท่วมทางลอดทางแยกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งทางกรมทางหลวงไม่มีการรับมือกับปัญหาดังกล่าวไม่ตั้งงบซ่อมแซมบำรุงเครื่องสูบน้ำแต่กลับตั้งงบประมาณสำหรับจัดตั้งศูนย์ควบคุมเป้าระวังอันนี้ก็มองว่าควรนำงบประมาณส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนจะดีกว่าครับซึ่งนางมณพรเจริญศรีในฐานะรองประธานกรรมธิการก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าหากมีการปรับลดงบประมาณตามที่ฝ่ายค้านเสนอจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านคมนาคมครับและก็ระบบขนส่งโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้างถนนรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยินดีที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนขณะที่ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตทางกระทรวงได้เตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแล้วยืนยันว่าข้อเสนอแนะที่เสนอมายินดีนำไปพิจารณาและดำเนินการต่อครับตั้งงบมาเพื่อให้ระบบ AI มาช่วยเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างนั้นหรือครับแล้วสุดท้ายเราก็ต้องไปยืมกรมทางหลวงก็ต้องไปยืมเครื่องสูบน้ำจากอบจ.ภูเก็ตอีกใช่หรือไม่ครับแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่นำงบประมาณจำนวน50ล้านบาทก้อนนี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนภูเก็ตอย่างแท้จริงก็คือการนำงบการนำเงินก้อนนี้ไปทำการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำของทางลอดทาง5แห่งซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนภูเก็ตมากกว่าครับท่านประธานขอบคุณครับปัญหาของจังหวัดภูเก็ตนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็เตรียมแผนงานที่จะลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องเครื่องดูดน้ำที่ท่านสมาชิกได้กรุณาตั้งกระทู้ถามดิฉันได้มาตอบให้ท่านสมาชิกถึง2ครั้งนะคะรวมทั้งกรมทางหลวงชนบทหรือว่ากรมทางหลวงนะคะก็ได้เตรียมในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังมีโครงข่ายของการขยายเส้นทางของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าโครงข่ายเส้นทางในเรื่องของ
ทางด่วนนะคะในเรื่องของสนามบินนะคะในเรื่องของการทำอุโมงค์ซึ่งจังหวัดภูเก็ตขณะนี้อยู่ในระหว่างของการศึกษาและอยู่ในระหว่างที่จะเวนคืนที่ดินก็ขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้าจังหวัดภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญเพราะเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นายปรเมศวิทยารังสรรค์ส.ส.พรรคประชาชนเสนอขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ลดลงกว่า137ล้านบาทนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพหรือไม่รวมถึงโครงการบางอย่างที่ไม่จำเป็นมองว่าควรนำงบประมาณมาพัฒนาส่วนอื่นๆเพื่อส่งเสริมการทำงานในองค์กรครับขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าทุกโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสอบถามในชั้นของกรรมาธิการอย่างละเอียดมีการติดตามการใช้งบประมาณว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีผลงานที่น่าพอใจก็เลยย้ำว่างบประมาณทั้งหมดเป็นภารกิจในการช่วยเหลือพัฒนาสินค้าของภาคเอกชนรวมถึงการสร้างสมดุลสินค้าการเกษตรกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนครับผมอยากจะเรียนด้วยความเคารพว่างานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงรอบ1ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้มีการจัดงานในลักษณะที่ท่านเห็นเม็ดเงินที่ท่านสอบถามมาเนี่ยหลายครั้งมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์เป็นต้นว่าอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศจีนมาร่วมดำเนินการในการขายสินค้าไทยเช่นทุเรียนต่างๆเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่วัน2วันเนี่ยสามารถนำเม็ดเงินเข้าประเทศได้เป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจของกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะช่วยนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมก็ผ่านการพิจารณาในวาระ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณามาตราที่21ก็คือกระทรวงยุติธรรมเป้าหมายวันนี้ก็คือพิจารณาไปถึงมาตราที่25เป็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาช่วงบ่ายวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์นะครับรายงานมาจากที่อาคารรัฐสภานะครับวันนี้เป็นวันที่2ก็จะเหมือนกับเมื่อวานนี้ก็คือจะพักการประชุมตอน4ทุ่มนะครับแล้วพรุ่งนี้9โมงก็มาเริ่มกันใหม่